เบื้องต้นปลากูดาตัวใหญ่มากโอ้โหพุงมันพุงมันครับสูตรเด็ดพุงปลาซื้อแล้วจะขุนได้พี่น้องในบนกระดานหัวมันยกบวกขึ้นมันนะมันไล่มันยื้อพุกว่ากูดาเบื้องเมย์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 คุณอ่ะโถใหญ่ครับสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับครัว AP นะครับกับเรานะครับบ่าวย้อเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมื้อนี้มาพบกันอีกแล้วพี่น้องเจอกันเบิ่งเราวัตถุดิบเบิ่งตัวนี้5โลครับยกให้เบิ่งปลาโคปลาโคนี่เบิ่งเอาโถตัวใหญ่ครับพักขนาดนี้คนไปว่าเฮียมาเมื่อวานนี่เนาะอยู่โรงทานอยู่โรงทานไปว่าเฮียมาครับพี่น้องครับมื้อนี้เรามาต้มยำปลาโคดอันนี้จะเป็นบิ๊กไซส์กันเลยนี่ต้มปูนี่จะเป็นวันนี้อะไรเอ่ยวัตถุดิบครับผมบัดนี้ผมสิจับกล้องให้เดี๋ยวโชว์วัตถุดิบก่อนครับผมดูวัตถุดิบซะก่อนครับผมดูครับปลาช่อนครับตัวนี้ประมาณ5โล5โลน้องเอ้ยมาเบิ่งเอาใหญ่มากนี่วัตถุดิบของเฮาก็มีใบมะขามครับเดี๋ยวค่อยจะไปดิดมาซะก่อนแป๊บนึงใบมะขามบ่มะขามโคดมะขามโคดตัวใหญ่ครับน้องเอ้ยตัวใหญ่ครับขนาดส่วนผสมครับบ่าวย้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วส่วนผสมมีอะไรครับจะใครเป็นมะกรูดครับตามสูตรต้มยำเลยพี่น้องครับต้มยำนี่มะเขือเทศครับครับมะนาวต้นหอมผักชีพริกตำพริกตำครับปลูกหยาบครับผมปลูกหยาบเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวลงมือกันเลยครับโอเคเดี๋ยวลงมือกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปสับปลาเวลาครับปลาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่โอเคครับผมกูนะบกคอยักตุ่มจะหักไงก็ไม่เห็นบังนะครับบังครับนี่ตัวประมาณนี้เนาะอยู่ในตุ่มเสียตอนก็นะตัวเนาะตัวอีเมียยอดสับขาดหรือห่างวะนี่นะครับเท่ากับสิบบังบังบังเนาะเพื่อไปต้มเนาะต้มเลยต้มต้องบังบังนะฮะครับผมตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาไปหางกินได้เมื่อบ้านกินได้เมื่อบ้านกินได้เมื่อหมู่บ้านนี่ดูต้มรุ่นนี่เดี๋ยวก็มาเจอกันโคบ้าหนูโคตำเล็กวัตถุกรพี่น้องแก้ข่าวแก้ข่าวข่าวข้างปลาก็เลยมองกล้องตาามาพี่มาแล้วนี่ครับซับแล้วเรียบร้อยแล้วพี่มาเบิ่งเอาพี่นี่ซับแล้วเบิ่งกระดานหัวมันเป็นเบิ่งเปล่าเลยบ้านเราใส่เบิ่งกันนะใส่พุงมันนะบ้านเราไม่ได้กินเอาอะไรมาเล่ก็ไม่ยอมเลยเบิ่งใส่แต่ใส่มันก็เครื่องโลแล้วน้องเลยมาเรียบร้อยมาเลยไข่ผมได้ปลาตัวนี้ไข่ผมได้มาเลยทีนี้พ่อหนูฮิตบ้าผมก็ไข่ปลาพยาดน้องต้มน้ำเดือดๆส่วนผสมเดือดๆนะครับส่วนผสมน้ำข้างหยังธรรมดาต้มยำครับตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีลงไปเนาะครับเดี๋ยวโอเคเรามาให้น้ำมันเดือดนะครับน้ำเดือดนะครับต้องปลาข้าวปลามันจะข้าวข้าวเรียบร้อยต้มปลาใส่หมูก่อนเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งหัวปลาใส่ลงไปเบิ่งหัวปลาหัวข้นตัวนึงมาใส่ลงไปใส่เลยตัวหัวปลาน่ะตัวหัวปลาทุกคนเนาะไปเลยพี่น้องใส่ลงไป
ใส่ลงไปครับโอ้ยเนี่ยปลาสดสดสดว่านเฮมาเมื่อวานนี่ครับเจ้าของครัวเพิ่นเจ้าของครัวดีเพิ่นนั่นล่ะใส่ไปใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยน้องกินยามเที่ยงขนาดต้มซุ่มปลาโคตัวบุญตีโมระยะเลยจมอย่างกันเนาะแบบนี้ด้วยเออแม่มาเลยแค่รับซื้อมาอีกแล้วเนาะให้เนาะให้ยังให้เนาะต้มปลาโคต้มปลาโคมาอัดปลาโคตีโมระยะนี่ปุ้ยใหญ่นี่เอาจ้ะปูสูงปีฝาก่อนเลยน้องเดือดก่อนปีฝาลงไปเดี๋ยวเราปีฝาก่อนฝาไว้บ้านนี่ดีไปซ่าใช่หรอไปซ่าหาโอ้ไปเสียซ่าไปใส่ไปนั่งลูกตาแล้วสมุนไพรสมุนไพรเนาะสมุนไพรกันแล้วปุ๊บมาเนียนดีเขาเซฟมาสมุนไพรมาใส่เซฟมาครับพี่น้องหลังจากเราทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีครับผมปลาสุกแล้วเปิดมาดูกันมาดูกันครับมาดูกันมาดูกันพี่น้องเบิ่งเอาดูเลยดูเลยเบิ่งพุงมันเบิ่งพุงมันเบิ่งนะโตได้เย็นๆได้น้อยเนาะพี่น้องบ่าวอยู่ว่าแล้วเราใส่เครื่องปรุงเลยเนาะครับใส่มาใส่เครื่องปรุงกันเลยครับแต่ปรุงใส่ปรุงกันเลยครับตามด้วยพริกโขกพริกโขกยากเนาะเพื่อความเพิ่มความซีซัสครับต้มยำมันต้องเจ้าๆเลยน้องนิดจ้าเลยน้องเอ้ยใบมะกรูดเขาใส่ไปรอบนึงเลยนี่สีเพื่อสีสันนะใบมะกรูดลงไปเฮ้ยมะเขือเทศครับผมผงปรุงรสครับผงปรุงรสนิดหน่อยเนาะครับนิดหน่อยพี่น้องเอ้ยซื้อไล่เด้อหัวปลูกเด้อครับผมน้องคนหลุดเหมือนบ่ได้เด้เฮ้ยน้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงมะขามเปรี้ยวมันจะออกเปรี้ยวหวานนะครับครับผมน้ำมะนาวมันจะเปรี้ยวโดดมะขามเปรี้ยวนิดนึงครับมะนาวครับมะนาวบีบลงไปไม้แล้วไม้แล้วสูตรนี่เบิ่งรสต้มยำฮะตุกืนน้ำลายห่อมไปมืดสามเฮียนสี่เฮียนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเงาเบิ่งสีสันพาดเถอะเต้นเท่ไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบ้าโยครับหวยพีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจอย่าให้ขาดเบียร์เย็นๆชวดคราบครับจัดโอเคโอเคโอเคใส่ใบมะขามบานน้ำปลาหน่อยฮะรสชาติน้ำปลาที่ออกหนัวเด้อพี่น้องเด้อแต่เขากินดูนาเขาเจ้าเสื้อน้ำประเดชสีบานนี่สีมันสกัดเด้อน้อยสกัดเด้อว้าวตามด้วยใบมะขามครับไปดิดมาเมื่อกี้เนาะครับงานคุยพี่เขาเจ้าเดี๋ยวผมขาดกันน้อยกูด่ะเราไปซื้ออะไรเดี๋ยวผมขาดกันน้อยผมมันห้องห่วยพาดเจ้าเอาพี่น้องเลยเบิ่งตอดปลากูด่ะตัวใหญ่มากโอ้พุงมันพุงมันครับสูตรเด็ดพุงปลาซื้อแล้วจะขุ่นได้พี่น้องได้บนกระดานหัวมันยกบกขึ้นมันนะมันไล่มันยื้อพวกว่าคุณอะเบิ้งเมย์คุณอะโถใหญ่ครับเอาอะไรมาเล็กก็ไม่โยงครับผมเรียบร้อยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วเวลามันซุกชิมเรียบร้อยอร่อยเต็มที่แล้วก็รวยด้วยต้นหัวผักชีครับครับผมแล้วค่อยเจอกันแล้วค่อยรวยเนาะรอใบมะขามออกรสชาตินิดนึงโอเคครับผมแล้วมันรอดูกันเวลาตอนตักเสิร์ฟครับครับผมครับผมมาทิ้งไว้สักหน่อยเนาะครับผมว้าว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 ครับผมเรียบร้อยแล้วครับมาตักเสิร์ฟกันดิเราตักก่อนนะแล้วค่อยลุยด้วยผักชีนะครับครับผมเอามาสักก่อนเนาะเอาหัวมาสักก่อนเนาะม้างหัวมาสักก่อนเนาะแมนป้าโถเด่นที่ผมนี่ว้าวใส่เขาตันแล้วนะครับพุ่งมันนะตัดตัดครับพุ่งมันใหญ่เกินไปมันจะดูเทือทะบุบบุบน่ากินครับ
เทพดีเลยพี่น้องเฮ้ยตัวบอกฟ้าพากันไปเฮ็ดกินเด้อนี่เด้อพวยพีข้าเจ้านำเสนอเมนูเด็ดๆแม่นแล้วยามเที่ยงกูนะทั้งน้ำก็ตั้งน้ำทุกคนน้ำเดือดๆครับผมสวยยังไงเลยครับพี่น้องสวยยังไงเลยพี่น้องอ่ะน้ำหมดโรยด้วยต้นหอมทีฮะโรยลงไปพี่น้องเอ้ยโอเคชิมชิมครับชิมเป็นชิมเนี่ยบ้าโรยเมื่อกี้ในตัวมึงดาดปากโรยนึกว่าจะค่อยเป่าสักคนโอ้ยเดี๋ยวมันรุ่นเมื่อกี้เข้าโปรเซฟอาทิตย์นึงเป่าคนเด้อเป่าสักคนเด้อคักกระดครับผมเยี่ยมตัวข้ามาครับพี่น้องเลยบอกพี่น้องจ้ากันไปฝากด้วยครับฝากติดตามกดครัวกดไลค์กดครัว AP กดแชร์ YouTube ติดตามเลยช่อง AP ครับครัว AP ครัวย้อมาบ่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ哦，哦，这样呢，看到不？